ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตอบคำถามกันอย่างต่อเนื่องแหละทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายโฟนอินนะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะดูคำพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีดวงรายวันซ้ำนะเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV หลังรายการสดนะครับทางทีมงานก็จะนำข้อมูลดังกล่าวเป็นลงเอาไว้นะครับตอบคำถามกันต่อเลยครับวันนี้ว่ากันยาวคุณเม้งนะฮะ8กุมภา10ครับเวลา 3:00 นะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพุธนะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสส่งเข้ามายืนยันอีก1รอบตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50ถ้ายังไม่มีคู่ให้อยู่คนเดียวนะฮะพื้นชะตาเนี่ยลงตัวยากหรือไม่ก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูถ้ามีคู่อยู่แล้วก็มักจะมีปัญหาความขัดแย้งกันนะครับและที่สำคัญปีนี้หลีกเลี่ยงการปะทะกรณีถ้าคุณมีคู่ครองนะครับสุขภาพนะพุทเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็ให้น้ำหนักก่อนนะครับอาการทางสมองก็ได้นะเกี่ยวข้องกับพวกระบบประสาททางเดินหายใจช่องปากนะครับหรือแม้กระทั่งพวกภูมิแพ้พวกนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเน้นเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงสภาพคล่องปีนี้นะครับดาวการเงินเป็นกาลีให้คุณถวายชุดสังฆทานยาถ้าสะดวกแก้กาลีให้เป็นสีไปทำวันอังคารครับคุณปวินนะฮะ17เมษา34ครับบ่ายโมง46ถามลัคนาพื้นดวงชะตาชีวิตช่วงนี้จังหวัดสงขลาก็อีกหนึ่งท่านฮะลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์ก็อย่างที่เรียนตอนนี้พฤหัสกับราหูกุมกันอยู่นะครับก็หลังวันที่7สิงหาไปแล้วเนี่ยถึงพระหัตจะยกเข้าสู่เรือนกระดุมพระซึ่งเป็นเรือนเงินก็เถอะแต่อิทธิพลของพระราหูคุณก็ต้องระวังความผิดหวังหลอกลวงนะครับปัญหาสุขภาพนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกคดีความภาระหนี้สินนะก็ส่วนการทำบุญเสริมนะครับช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะก็หาโอกาสบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดก็ได้ครับต่อเลยฮะคุณชนทิชา14เดือนพฤศจิกา32ครับหนี้สินจะได้คืนหรือไม่ตรงกับวัน14พฤศจิกา32ปฏิทินตรงกับวันอังคารอันนี้คือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลกำกับวันที่เกิดเข้ามานะครับจะได้กลับไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งแต่เบอร์โทรศัพท์ใช้ได้ครับ11คือราชาโชคความสะดวกสบายเขาบอกว่ามีโชคแบบยัดเยียดนะจะมีลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับคุณระดาสา17เดือน9ครับปี23 17นาฬิกา15นาทีมีเกณฑ์ซื้อบ้านไหมคะมีเกณฑ์ซื้อบ้านไหมคะงานควรทำอะไรดีตอนนี้ย่าง36ย่าง36ถ้าจะเอาช่วงนี้จริงๆเนี่ยหมายถึงว่าถ้าจะซื้อนะช่วงนี้อาจจะต้องแบบอยากให้ดูพวกมือสองเนี่ยยังพอจะมีโอกาสเป็นไปได้แต่อย่างที่พูดอยู่เสมอแหละของชิ้นใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับรถราโดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่อาศัยควรจะซื้อครั้งเดียวแล้วจบนะเพราะว่าถ้าซื้อแล้วไม่จบต้องเปลี่ยนใหม่ขายของเก่าคุณก็เจ็บตัวเอาเป็นว่าถ้ายังไม่พร้อมจริงๆจังหวะเวลาที่เอื้อและดูสวยๆเลยนะก็คือในช่วง37เต็มย่าง38แล้วของคุณเนี่ยเป็นไปได้อย่าซื้อในทำเลที่ติดถนนเส้นหลักนะครับควรทำอะไรอาจจะเป็นพวกในหมู่บ้านจัดสรรก็ได้นะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าทำลักษณะพวกการซื้อมาขายไปอันนี้ได้นะซื้อมาขายไปการเป็นคนกลางในหน้าก็ได้ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้ได้และอีกกลุ่มหนึ่งฮะสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทลองดูครับว่าตัวเองถนัดอะไรแต่ดวงนี้จริงๆไม่ควรทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนักคะอันนี้คงไปเปลี่ยนชื่อมาแล้วใช้วรรคสีนำก็ถือว่าดีต่อเลยจ้ะ4กันยา32เวลา11นาฬิกาครับ
วันจันทร์ถูกต้องรักเงินโชคลาภสุขภาพอาทิตย์กับอังคารเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็ให้น้ำหนักก่อนสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตอีกกลุ่มนึงฮะปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอักเสบพวกนี้เสี่ยงโชคพื้นชะตาและปีจรนี้ไม่เด่นนะฉะนั้นไม่เชียร์นะครับแต่ว่าถ้าในแง่ที่ว่าปีนี้กาลีมันจี้ไปที่เรือนสภาพคล่องด้วยก็ติดขัดหน่อยแหละให้คุณทำบุญเรื่องห้องน้ำนะจะสร้างหรือจะซ่อมได้ทั้งนั้นความรักเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง27กำลังเข้าย่าง28ดวงนี้คุณมีโอกาสจะได้คู่นะที่อาจจะถ้าทำงานประจำก็จะโดดเด่นเป็นหัวหน้าหรือว่าถ้ามีการทำธุรกิจก็เป็นลักษณะธุรกิจส่วนตัวที่ตัวเองเริ่มต้นเองนะครับแต่เกณฑ์ความรักในช่วงปีจรนี้ถ้ายังโสดอยู่ไม่เชียร์นะเพราะเกณฑ์รักใหม่เสียครับ9สิงหา26โอ้โหชื่อนี้ผมเพิ่งเคยเห็นสะกดแบบนี้พูดอยู่เสมอนะจ๊ะชื่อควรจะถูกหลักในเรื่องของไวยากรณ์นะครับแล้วก็ชื่อควรจะมีความหมายที่ดีเพราะชื่อเป็นเปรียบเสมือนกับตัวแทนของเราเนี่ยเขาเรียกเราอยู่ทุกวันเนี่ยนะฉะนั้นถ้าถูกหลักไวยากรณ์อยู่แล้วไม่ว่ากันแต่ผมดูแล้วมันผมไม่แน่ใจนะการทำบุญเสริม9สิงหา26ในปฏิทินตรงกับวันอังคารทำบุญอะไรถึงจะดีให้ชีวิตสัตว์ครับเดือนละ12ตัวส่วนหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่มห่มเครื่องนอนที่ยังใช้ประโยชน์ได้นำไปแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้17มีนา19ครับเวลา 9:58 นาทีสอบถามเรื่องงานอย่างนี้แหละครับท่านเจ้าชะตาท่านเจ้าของคำถามเนี่ยบอกมาเลยว่าคุณทำอะไรแต่ถ้าไม่ได้บอกเนี่ยนะก็จะทายอย่างนี้ฮะช่วงหลังวันเกิดเข้าย่าง42เนี่ยกัมมะเป็นกาลีไม่สบายใจเรื่องงานมีปัญหาเรื่องงานโดยเฉพาะกับเพื่อนกับนายนะแล้วก็มีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญฉะนั้นอย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับอันนี้พูดถึงหลังมีนานะในทางกลับกันถ้าทำธุรกิจก็ไม่ควรที่จะลงทุนใหญ่ครับ23มิถุนา09เวลา 13:25 นาทีพระหัตถ์ดวงเป็นอย่างไรดวงเป็นอย่างไรฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยละกันนะครับแล้วก็ปัญหาสุขภาพปีจรนี้จะเน้นเรื่องของพวกความดันนะส่วนในเรื่องของงานเรื่อยๆย่าง52ปีหน้านู่นนะถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าออกแนวถดถอยซึ่งมันจะมีปัญหาควบคู่กับในเรื่องของการเงินสภาพคล่องด้วยนะครับคุณกิติการนะครับ24สิงหาคมปี17เวลา 16:30 นาทีถามในเรื่องของวันเสาร์ไหมถูกต้องเงินสุขภาพโชคลาภกาลีจี้ไปที่เรือนคู่จะกาลีจี้ไปที่เรือนเงินนะครับก็ระวังทะเลาะกันกับคนรักถ้ามีนะเรื่องเงินทองนะครับหรือจะมีปัญหาสภาพคล่องที่ต้องใช้จ่ายเพื่อครอบครัวคนรักก็ได้ของคุณเนี่ยปีจรนี้นะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดเลยนะการเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบนะครับรวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่เรือนเสียนะสายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยพฤหัสหมายถึงพวกทางเดินอาหารนะแล้วก็พุธเกษียในเรื่องของพวกภูมิแพ้ครับคุณทักษิณฮะ28ธันวา43เวลา 11:30 นาทีความรักกับโชคลาภเป็นอย่างไรตอนนี้16ขวบ15ขวบนะเกณฑ์การเรียนไม่ค่อยดีนะฮะทั้งการีทั้งอุตสาหะฉะนั้นถ้าหนูเรียนอยู่ถ้าน้องทักษิณเรียนอยู่นะตั้งใจหน่อยนะครับแล้วก็อย่าให้เรื่องราวของความรักเนี่ยมาส่งผลกระทบของเราเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะรวมถึงปีนี้เกณฑ์ความรักถ้ามีจะเข้าทํานองรักๆเลิกๆตลอดแหละนะซึ่งก็ต้องบอกไม่ค่อยดีและปีนี้ถ้ายังโสดอยู่มีเกณฑ์รักใหม่มาก็อย่าไปยุ่ง
นะโดยเฉพาะคนที่เขาเพิ่งมีปัญหาเรื่องของความรักหนีร้อนมาเพิ่งเย็นกับเรานะเน้นเรื่องเรียนนะสำคัญเสี่ยงโชคก็ไม่เชียร์ครับ22พฤศจิกายน05ถามหนี้สินโชคลาภสุขภาพคู่วันพฤหัสใช่ไหมใช่ปัตตานิกาลีถ้าโสดปีนี้เว้นวรรคเข้าเกียร์ว่างถ้ามีคู่ปีนี้เคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆนะครับแล้วก็อยู่กันอย่างมีระยะห่างพูดกันให้น้อยปีนี้พูดเสียด้วยตัวคุณเองจะพูดอะไรคิดเยอะๆนะครับส่วนการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรผมก็ไม่เชียร์ในแง่ของสภาพคล่องปีนี้จริงๆปีที่มีปัญหาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมีปัญหามากตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับปีนี้ถึงจะทอนลงไปหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้หมดซะทีเดียวแล้วก็อีกประเด็นคือหลังวันเกิดไปแล้วก็จะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวานะครับตอนนี้สายที่2ของวันนี้พร้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับกัญญาค่ะคุณกัญญาโทรจากจังหวัดไหนครับนครปฐมค่ะนครปฐมเราเคยคุยกันหรือยังฮะเคยมาต้นปีค่ะเก่งนะครับโทรติดอีก1รอบเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ24กรกฎาคม2523ปีวอกค่ะครับกี่โมงครับ5กว่ากว่ากกี่โมงครับกว่าไม่ทราบอะค่ะครั้งที่แล้วที่ดูกันไปเวลาเกิดนี่คือก่อนหรือหลัง 5:30 ครับพอจำได้ไหมอาจารย์ได้อาจารย์สมลูกดวงไม่หนูค่ะเดี๋ยวนะตอนนี้ย่าง36กำลังจะเข้าย่าง37นะครับเดี๋ยวลองสอบดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะผมจำไม่ได้แล้วแหละเพราะคุยกันต้นปีมีปัญหาสุขภาพนะเกี่ยวข้องกับพวกช่องท้องแล้วก็ระบบสืบพันธุ์บ้างไหมฮะไม่มีค่ะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับคออักเสบเรื้อรังมีไหมฮะมีชอบเป็นหวัดนะคะเป็นกลางคืนเช้าหายสายเป็นเย็นบ่ายหายอย่างเงี้ยค่ะโอเครอบเดือนปกติไหมฮะขับถ่ายเบาปกติไหมครับก็ไม่ปกติเท่าไหร่ค่ะก็เมื่อกี้ผมถ่ายไงว่ามีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์หรือเปล่าก็คือใช่ไงจ๊ะนะอ้าวก็เอาอย่างนี้ถูกแล้วล่ะถ้าคุณเกิดก่อน 5:30 แหละนะก็คออักเสบก็ชัดนะพวกรอบเดือนมีปัญหาปัสสาวะมีปัญหานะก็ถูกแล้วฮะคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์อ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับเรื่องเงินกับเรื่องคู่ค่ะแล้วจะลัคนาราศีอะไรจะมีคู่หรือยังตอนนี้ยังค่ะก็อาจารย์ว่าจะมีความชัดเจนจะอยากทราบว่าเมื่อไหร่ค่ะคือปีที่ผ่านมาขอโทษนะคือปีที่ผ่านมามีเขาเรียกว่าเป็นปีแห่งความเงียบเหงาหรือเป็นปีที่มีการทะเลาะเลิกลากับคนสนิทมีไหมฮะมีคนเข้ามาค่ะแต่คัดขาดหายๆค่ะนั่นแหละเอาอย่างนี้ดวงนี้นะถ้าพูดจริงๆถ้าอยู่คนเดียวได้ดีกว่าแล้วก็ถ้าจะคบหาให้มันสมรูปดวงจริงๆคู่ของคุณเนี่ยไม่แก่กว่าก็เด็กกว่านะแบบชัดๆไปเลยไม่แก่ก็เด็กกว่าแล้วก็ถ้าเขามีตำหนิด้วยนะหมายถึงเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนหน้าก็แบบที่อาจารย์บอกเนี่ยค่ะที่กำลังมีปัญหากันอยู่แล้วก็ขาดหายไปก็มันเป็นกาลีไงช่วงที่แล้วมันเป็นกาลีไงคืออย่างนี้ถึงแม้ว่ามันจะเข้าเงื่อนไขนะมันก็แค่พออนุโลมนึกออกไหมเพราะว่าด้วยพื้นชะตาของเรามันโยงมรณะแล้วก็จันทร์เสาร์เป็นคู่พัดพรากแต่ถ้าได้เงื่อนไขที่ว่านั้นน่ะก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งและส่วนใหญ่ที่มีเข้ามาก็จะเป็นแบบนั้นนะก็เอาเป็นว่าประคับประคองหน่อยแล้วก็เกณฑ์ความรักในช่วงย่าง37ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะก็มีโอกาสได้เจออย่างที่ผมบอกไม่แก่กว่าก็อ่อนกว่าค่ะแล้วเป็นไปได้เหมือนกันนะไอ้คนที่ขาดหายเนี่ยอาจจะรีเทิร์นกลับมาค่ะหวนแล้วนะเอ้าก็อย่าลืมทำบุญเสริมนะทุกครั้งที่เข้าวัดทำบุญถ้าเป็นไปได้ข้าวปลาอาหารจัดให้ครบแล้วก็ในเรื่องของพวกหยูกยานะกลุ่มยาสามัญประจำบ้านอะไรพวกนี้ถวายพระสงฆ์ด้วยเพราะมันจะส่งผลต่อสุขภาพของคุณโดยตรงแล้วเงินฐานะการเงินมันจะมั่นคงเมื่อไหร่คะทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าครับขอโทษก็ทำตอนนี้รับผ้ามาทำที่บ้านนะคะทำอะไรนะจ๊ะทำผ้าเหรอคะค่ะทำอะไรคะผ้าเหลืองยวนผ้าค่ะทำมาเป็น10 ปีแล้วก็ถ้าเกี่ยวข้องกับผ้าคือก็เหนื่อยหน่อยอยู่แล้วนะอันนี้ปกติถูกไหมมันเป็นงานที่เหนื่อยจริงๆนะ
คือทุกงานเหนื่อยหมดแต่คุณเหนื่อยมากและมันจะเป็นลักษณะงานที่ว่าลงรายละเอียดส่วนหนึ่งนะแล้วก็เหมือนกับว่าทำน้อยได้มากแต่ว่าจริงๆแล้วก็ดวงนี้ก็ไม่รวยแต่ก็ไม่จนนะครับนะพอที่จะหาได้กลางๆฮะอาชีพที่ทำก็ถือว่าพอใช้ได้ครับแต่ผมอยากฝากเผื่อนะถ้าคุณงานนอกบ้างเช่นไม่เกี่ยวข้องกับผ้าเหลืองนะครับเป็นพวกงานรับซ่อมแก้ทรงเปลี่ยนซิปตัดขากางเกงปะชุนพวกนี้อันนี้เด่นกว่าค่ะอันนี้ลองฝากกับพี่นาผมเชื่อว่าคุณปรับได้มันก็ทำแต่จะนี่ว่านานๆจะมาคนก็ต้องพยายามประชาสัมพันธ์ให้คนรู้ว่าเราทำอย่างจริงจังอย่างคุณเนี่ยทำแบบนี้ผ้าเหลืองเป็นผมก็ไม่รู้หรอกผมเมื่อกี้คุณทำแบบนั้นอย่างเดียวนะตามนั้นนะครับแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วก็ทำบุญอย่างที่ผมบอกนะข้าวปลาอาหารแล้วก็หยูกยานะครับเป็นลัคนาหนูลัคนาอะไรคะเวลาดูจะได้ดูถูกเกิดจังหวัดอะไรฮะนครปฐมค่ะนครปฐมของคุณเนี่ยน่าจะไม่เกินตีห้าครึ่งแป๊บหนึ่งฮะก็ยังสถิตอยู่ในเมถุนนะเป็นลัคนาเมถุนเวลาดูอาจารย์ราศีเราก็ต้องดูเมถุนใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคำพยากรณ์คนหมู่มากเนี่ยเวลาผมทำเนี่ยผมไม่สามารถล่วงรู้เวลาเกิดของแต่ละบุคคลได้ถูกไหมทั้งประเทศฉะนั้นผมจึงใช้หลักการจัดแบ่งตามราศีคือการจรของดาวอาทิตย์นะก็คืออย่างเมถุนเนี่ย14มิถุนาถึง14กรกฎาคมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์เนี่ยสถิตอยู่กับราศีเมถุนพูดจริงๆก็คือดูจัดแบ่งตามวันก็ได้เพราะผมเขียนแบบนั้นนะครับหรือว่าถ้าเรารู้ว่าเราลัคนาอะไรก็แอบชำเลือง2แบบเลยก็ได้แต่เวลาไปดูดวงเฉพาะตัวอย่างเงี้ยก็ให้บอกลัคนาที่แท้จริงมันจะละเอียดกว่าค่ะเอ้าโชคดีมีเสน่ห์เยอะๆสมหวังเรื่องรักแต่อย่าคาดหวังเยอะเพราะพื้นไม่แข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับปวิน17เมษาปี34ครับ 13:46 นาทีลัคนาอุปนิถัมภ์ลัคนากันเยอะจังนะฮะสงขลาสิบสามนาฬิกา46นาทีพุธกลางวันนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะความจริงเหมือนตอบไปแล้วเลยนะที่บอกว่าเดี๋ยวพระรหัสก็ย้ายออกแล้วใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ในช่วงที่พระฤหัสย้ายออกเนี่ยลองดูนะทางรายการก็จะจัดกิจกรรมในเรื่องของการบูชารับและส่งดาวพระฤหัสเหมือนกันคอยติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดอยู่ไกลนะก็ลองดูครับวัดใหญ่ๆแถวบ้านเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมักจะจัดพิธีกรรมอย่างนี้อยู่แล้วนะครับต่อเลยฮะคุณน้อง17เมษายนขออภัยครับ17มีนา16เวลา 13:00 น.อำนาจเจริญลัคนาอะไรคะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะก็ของคุณเนี่ยงานการเงินปีจอนี้เป็นอย่างไรดาวการเงินกาลีแต่ก็เป็นสีด้วยก็รับซ้ายจ่ายขวาควบคุมขาออกนะครับก็เน้นการทำทางกับเด็กเล็กและปีนี้อย่าใช้เงินเกินตัวนะมันมีโอกาสจะเกิดปัญหาภาระหนี้สินถึงจะหาได้ก็เถอะส่วนงานทั้งย่าง44และ45พยายามหลีกเลี่ยงการประทะอย่าสร้างศัตรูโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในระดับที่เหนือกว่าเรางานจะมีปัญหาเยอะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงยังมีนัยยะสำคัญและ2ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยไปขูดหินปูนตามระยะเวลาที่กำหนด6เดือนครั้งหรือ1ปีครั้งให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนฮะเดือนละ8ตัวคุณชลธร18สิงหา18ครับเวลา3ทุ่มกรุงเทพลัคนาอะไรลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับกุมก็คงจะเตือนหลักๆเลยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโดยเฉพาะหลัง7สิงหาไประวังมีปัญหากับผู้บังคับบัญชานะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งราหูเล็งลักเนี่ยเป็นพินทุบาทถ้ามีคู่ครองคนรักก็พยายามประคับประคองความสัมพันธ์หน่อยนะครับถ้ายังโสดก็โชคดีไป
และของคุณเนี่ยเป็นทหารนะดาวเสาร์เป็นกาลีด้วยนะฉะนั้นที่เตือนไปเมื่อสักครู่เนี่ยให้ระวังหรืออาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้ถ้ามีการเปลี่ยนถ้ามีการย้ายถือเป็นการแก้ดวงแต่เงินตอนนี้ไม่ดีนะฮะอย่าให้ใครเขายืมใครเขาก็ลำบากซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับ4พฤศจิกายน22 5ทุ่ม32ช่วงนี้จะได้งานไหมวันอาทิตย์หรือเปล่าไม่ได้บอกนะฮะ4พฤศจิกา22เวลา5ทุ่มนะฮะตรงกับวันอาทิตย์นะถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ส่งเข้ามายืนยันอีกหนึ่งรอบความจริงถ้าวันเวลาข้อมูลมันเดือนปีเกิดไม่ผิดพลาดเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานใหม่เนี่ยมันมีกาลีสัมพันธ์ถึงอยู่นะแต่ว่ามันเป็นอายุก็ต้องบอกว่ามันจะต้องได้แต่อาจจะไม่ใช่งานที่ถูกใจนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะงานที่หรือว่าระยะเวลาที่จะได้มันอาจจะต้องใช้เวลาความล่าช้าก็ได้มีปัญหาก็ได้หนึ่งเลยก็ต้องขวนขวายตามบุญเสริมให้คุณซื้อข้าวสารถุงเนี่ยถวายวัดขอให้โชคดีครับคุณนิพาพร4เดือน11ปี37 11นาฬิกา28นาทีนะครับในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรการเรียนด้วยสุขภาพโชคลาภตอนนี้ย่าง22คงไกด์ไม่ทันแล้วแหละว่าให้เรียนอะไรนะแต่เอาเป็นว่าเกณฑ์การศึกษาปีนี้ดียิ่งขยันยิ่งดีนะทายอย่างนี้อย่าประมาทนะครับก็น่าที่จะได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งใจนะโดยเฉพาะถ้าเลยผ่านปลายปีไปแล้วเนี่ยและยังไม่จบการศึกษาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสครบตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับส่วนในเรื่องของความรักถ้ายังโสดจะได้เจอหรือถ้าช่วงนี้เมียงมองยังไม่จริงจังหลังวันเกิดไปแล้วก็จริงจังเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นแต่ในทางกลับกันก็มีโอกาสจะเกิดความพลิกผันเข้าทำนองรักเลิกๆฉะนั้นดวงเรื่องคู่หลังวันเกิดเนี่ยมันมีทั้งบวกและลบนะฉะนั้นก็ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีถ้าโสดจริงๆอยากให้นิ่งก่อนเพราะดวงนี้เหมือนกันเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันสุขภาพนะครับตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังนะแล้วก็ที่สำคัญดาวอาทิตย์เนี่ยเสียสายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจไปเช็คพวกไขมันปีละครั้งก็ยังดีครับตอนนี้รู้สึกเวลาหมดแล้วนะในเบรกที่3นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะก็วันนี้จะเป็นในส่วนของอะไรล่ะอีเมลนะครับคุณศรีนะจากจังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวค่อยฟังการตอบคำถามนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเลิกงามยามดีวันมงคลพักกันสักครู่ครับ